ไม่ถึงก็สองสามโลประมาณนี้มันเกิดอะไรขึ้นให้เต๋อทำไมถึงแบบเกิดแล้วน้ำหนักไม่ได้ลดน้ำหนักมันเล่นเหมือนเล่นละครบู๊อะแล้วมันก็แบบเหมือนมันกลายเป็นเบิร์นเยอะมากครับแต่ละวันแล้วก็อยู่น้ำหนักก็ลงไปก็กินเยอะนะกินเท่าเดิมนะแต่คุณบอกว่าไม่ถือว่าเราติดแฟนหรือเปล่าแฟนลดเราลดแบบนี้ไม่ใช่ถ้าติดจริงก็ต้องลดน้ำหนักเพิ่มเลยแล้วก็พาไปก็พาชวนกันไปกินอะไรอย่างเงี้ยเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เขาไม่กินนะครับเขากินเยอะนะหรือว่าแฟนยื่นใบสั่งคะให้ออกกำลังกายให้ฟิตประมาณนี้ไม่เล่นละครออกกำลังกายเองเราสังเกตว่าพอเราผอมลงหน้าเราก็เปลี่ยนไปผอมไปด้วยครับหน้าก็จะแบบลดลงนิดนึงจริงๆผมอยากให้มันขึ้นอีกสักนิดนึงนะแล้วก็มูไหมเพราะว่าหน้าต่อมันจะไม่คอนทินิวในละครอะไรเงี้ยที่ถ่ายไปก่อนหน้านี้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าไม่คอนทินิวก็คงดอกมาแล้วล่ะครับแต่ว่าผมก็พยายามกินนะพยายามกินเยอะมากครับแต่ยังต้องไปลงไปเราชอบไหมเราชอบที่เราแบบผอมอยากขึ้นนิดนึงรู้สึกว่าตอนนี้ผอมไปหน่อยอยากขึ้นสัก2โลอะไรแบบนี้จริงคนรอบตัวทักไหมที่ต่อเพราะว่ามองอย่างนี้ก็ดูว่าออกแล้วแบบผอมลงคนข้างเยอะเหมือนกันคนเลยบอกว่าเป็นแบบผู้รักสายเฮลตี้ใช่ไหมช่วยกันออกกำลังกายเลยผมละก็ก็มีการออกกำลังกายกันบ้างก็เพื่อสุขภาพที่ดีพอคุณทักเยอะว่าผอมนี่คือใหม่ต้องบำรุงให้เป็นพิเศษไหมครับเขาก็รู้อยู่แล้วเราก็ดูแลตัวเองดีเขาก็บำรุงตัวเองด้วยแล้วผมก็บำรุงตัวเองดูแลตัวเองกันให้ดีก็ถือว่าดูแลกันและกันไปก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่เกิดล่าสุดคบกันเดย์สี่ปีใช่ครับปังมากครับแฟนเดย์สี่ปีย้อนไปแล้วย้อนไปแล้วแฟนมันปังสี่ปีแล้วครับคนยังแบบดูกันอยู่เลยก็ดีใจครับที่คนเหมือนยังจำบทบาทนี้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราเล่นด้วยกันกับน้องมิวกับอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบจะคนจะชอบไหมมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบแปลกมากในตอนนั้นอะไรเงี้ยเหมือนคนแบบก็ชอบเนาะติดตาที่แบบรูปเราเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเหมือนแบบมีความแบบหัวปูหน่อยอะไรเงี้ยผ่านมา10 ปีนางเอกเขาก็แต่งงานไปแล้วนะคะเมื่อไหร่จะเป็นแค่เองทั้งหมดที่เกิดมาคือเขาไม่ได้กินใช่ไหมไม่ได้กินตอนนี้เขาไม่ได้กินเลยใช่ไหมเราก็ทำงานไปก่อนก็ไม่เรียกเขาที่ดีเขาจะพยายามก่อนเขาค่อยพัฒนาค่อยไปดูที่ไหนดีกว่าแต่รถคุณรถ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 รไม่ครับไม่ครับอะไรที่เขามั่นใจผมเชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเลยจริงๆเราเคยมีห้ามไหมกับการถ่ายรูปของเขาแบบมันแปลกเปล่าถ่ายยังไงยังไงไม่เคยครับครับผมรู้สึกว่าเขารู้ลิมิตของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเขาจะแบบว่าอยากเก็บไปดูคนเดียวอะไรแบบนี้คนเดียวก็แบบห่วงอะไรเงี้ยไม่ห่วงเลยครับก็ท่านสบายใจกันทั้งสองฝ่ายอย่างพี่เต๋อมีดีสแกนไหมคะเวลาใหม่ลงรูปเขามีแบบส่งให้ดูไหมคะว่าแบบเขาจะลงรูปนี้นะมีครับบางทีเวลาผมต้องเซ็นสำเนาประชาชนใช้สแกนเอาเหมือนกันมันคือต้องสแกนแล้วก็ส่งไปแล้วก็เขาจะบอกว่ามันแบบโอ้ไม่ใช่นะคือให้เต๋อสแกนแล้วสำเนาประชาชนเหรอครับนี่ไปเรื่องเอกสารทั้งหมดมาเอารูปน้องจะลงอะไรช่วยดูไหมไม่ดูไหมไม่ถูกความเรียบร้อยคือรูปอ่ะเขาจะมีรูปที่เขาชอบอยู่แล้วครับแต่เขาจะถามผมเป็นแบบเหมือนแบบถามเป็นวิธีอยากรู้ว่าผมชอบไหมรูปไหนแล้วส่วนใหญ่ก็บอกชอบตรงกันนะเขาก็จะแบบแต่ตรงที่เราต่อไปรับโปรโมทไหมคะโปรโมทร้านเราเขาแน่นอนครับช่วยเหลือกันไปที่ร้านบ่อยไหมคะบ้างครับไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เพราะเราก็งานเยอะเหมือนกันโอเคค่ะ